เรียนนะดันดูดลมก็คือจะดูดอากาศเข้าทางนี้ก็จะมีแผ่นกรองอากาศไปถอดล้างได้นะครับผ่านแผ่นคอยเย็นผ่านเซ็นเซอร์พ่นลมเย็นออกมาวนอยู่ตรงนี้หน้ากากนี้ก็ไว้ใช้เผื่อสำหรับเราต่อท่อลมก็เอาหน้ากากสวมลงไปตามห้องโอเคคิดให้2ตัวอ๋อกู2ด้านนี้นะครับใช่ครับอ๋อโอเคแล้วท่อลมหมุนหมุนหมุนกรณีที่เราวางแอร์ตัวนี้ไว้นอกเต็นท์หรือนอกห้องก็ต่อ2ท่อนี้เข้าไปในเต็นท์ก็คือดูดเป่าดูดเป่าวนอยู่ในห้องอ๋อไอ้ด้านนี้ด้านซัพพลายใช่ครับนะครับด้านนี้ด้านรีเทลลมกลับใช่มั้ยครับใช่ครับโอเคฝั่งด้านหลังครับผมก็ตรงนี้ดูดลมจากภายนอกผ่านแผงคอยร้อนเป่าทิ้งโอเคแบ่งห้องเรียบร้อยใช่ครับเราแบ่งเลยด้านหน้าคอยเย็นใช่ครับท่านี้ไว้ข้างนอกเราก็ต่อแค่นี้กับท่อ2ท่อ2ท่อพอแต่ถ้าเอาแอร์ไว้ข้างในเต็นท์เราก็อาจจะใส่ท่อตรงนี้สวมปึ๊บลงไปย้ายท่อลง2ท่อไว้ตรงนี้แทนก็คือว่าจะดูดอากาศภายนอกไประบายออกข้างนอกจะไม่ยุ่งกับอากาศในห้องโอเคก็คือแบ่งส่วนครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชุดนี้คือชุดนี้คือแถมมาด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับโอเคก็คือคราวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่กรณ์ครับถ้าเกิดว่าเราใช้แบบ outdoor ครับเราก็ไม่ต้องต่ออะไรใช่ครับเราก็หันตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ปรับขึ้นลงได้นิดหน่อยซึ่งหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรับได้ลงขึ้นลงได้ใช้ความไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีเราใช้ outdoor ปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็เป่าลมเย็นออกไปเลยใช่ครับด้านนี้ลมร้อนก็ออกด้านนี้ออกไปเลยใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคเพียงเท่านี้เลยเท่านี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือเราจะใส่ชุดนี้เซ็ตนี้เดียวแถมก็ใส่ไม่ได้แค่นี้ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเราแบบไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับพอร์ตสกูเราใส่คาไว้เลยก็ได้พี่บอลมาถ่ายด้านหน้าตรงนี้ไหมอ๋อก็คือเราไม่ต้องแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปั๊บพี่กรณ์เราจะปรับตรงนี้ได้เออก็ได้ปรับได้หรือจะถ้าบังคับทิศทางเลยก็ใส่ท่อม้วนอ๋อเราก็ใส่ท่อลมเข้าไปครับม้วนแล้วก็หันดันเข้าไปแล้วเราก็ปรับย่นใช่ไหมใช่ครับจะหันหน้าก็ได้หันซ้ายก็ได้ครับหันขวาก็ได้ใช่ครับเท่านี้ปุ๊บในกรณีเสียงง่ายครับก็คือเต็นท์เราเป็นเต็นท์ลูกใช่ไหมครับครับเราเอาแอร์ไว้ข้างนอกแล้วเราก็มีท่อ2เซตนะครับก็มีท่ออันนี้เซตนึงโอเคมาการหมุนท่อก็เหมือนแอร์เคลื่อนที่ทั่วไปเลยครับหมุนตามท่อผมว่าสายนี้เลยก็ดีเนาะถ้าเขาไม่เกะกะตอนเคลื่อนย้ายนะครับมุนเข้าไปตามเกลียวแค่นี้ใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อกดก่อนโอเคหมุนซ้ายใช่ไหมอ๋อใช่ผมจำผิดถ้าหมุนซ้ายผมไม่แน่ใจว่าแต่ละยี่ห้อมีกันหรือเปล่าปกติแล้วไอ้คนที่หมุนขวาอ๋อแล้วคราวนี้เราก็อันนี้เราใช้ในเอาดอแล้วก็เอาอันนี้ออกใช่ครับแล้วเราก็หันขวาหันซ้ายแล้วแต่ที่เราชอบถ้าใช้เอาดอเนี่ยไอ้ท่อเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ต้องใส่เนาะครับอันนี้แค่บังคับทิศทางแต่ถ้าเราจะพัดตรงๆหาเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อ๋อโอเคแล้วก็ถ้าเต็นปั๊บเราก็เอาแอร์ไว้นอกเต็นครับแล้วเราก็เอาท่อสายออกไปสองเส้นใช่ครับโอเคแล้วคราวนี้ถ้าเราเอาไว้ในเต็นเราก็เอาท่อต้องหมุนขวาใช่ครับมาใส่ที่ปั๊บแล้วเราก็หมุนขวาครับหมุนขวาครับโอเคอันนี้ไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็คอยแกะน็อตใช่ครับแล้วเราก็ไอ้ด้านนี้ไม่มีน็อตแต่มันจะมีแง่ตรงนี้หน่อยอ๋อเป็นสลับนะครับโอเคเวลาสวมด้านหลังถ้าอาจจะให้ดีก็คือสวมท่อไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ยึดให้ลงล็อกเขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาเข้าครับสองกันครับแล้วเราก็เอาแอร์แล้วเราก็เอาท่อลมออกนอกหูใช่ครับแล้วก็เอาแอร์ไว้ข้างใน
อุณหภูมิเหมือนกันคุมอุณหภูมิเหมือนกันครับโอเคไม่เอาร้อนไปยุ่งกับเย็นแต่สำคัญคือเราต้องต่อท่อลมทิ้งครับใช่ครับก็มีสายยางลมทิ้งมาให้อยู่ด้านหลังโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนะคราวนี้เราแต่ว่าสำคัญคือเราต้องต่อท่อลมทิ้งถ้าไว้ในเต็นต์ต้องต่อท่อลมทิ้งอาจจะใส่ขวดใส่ถาดอะไรไว้ก็ได้เดี๋ยวไปพี่กรถ้าคืนนึงเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆขวดหนึ่งดึงมุมกว้างน้ำที่ออกมาจะประมาณสัก1ลิตรบวกลบแล้วกันนะครับอ๋อไอ้ขวดน้ำ 1.5 ลิตรของผมเนี่ยมันจะมาสักประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะไม่เอาน้ำไประเหยที่แผงคอยร้อนอืมเขาปล่อยถึงมาเลยก็แผนไม่ถูกครับใช่มันจะไม่รั่วในระยะยาวโอเคแล้วก็โดยรวมแล้วก็การใช้งานแล้วเวลาล้างนะครับครับเวลาล้างขออธิบายสำหรับลูกค้าที่ใน YouTube แล้วก็ในเฟซเลยแล้วกันเนาะเวลาล้างเบื้องต้นเราก็คือล้างพอถึงกองน้ำครับนะครับถ้าล้างใหญ่นะครับถ้าล้างใหญ่เนี่ยคือถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปที่แบบไม่ค่อยถนัดเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็คือสกรูจะอยู่ข้างใต้รอบๆตัวบอดี้ทั้งหมดถอดฝาทั้งสองฝั่งมาถอดล้างได้หรือถ้ามันยุ่งยากเกินไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะหาแค่ผ้าเช็ดหรือว่าเอาฟอกกี้ฉีดๆๆๆนิดหน่อยหาเป็นไปอย่างนั้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่างเนี่ยรื้อได้เลยก็ใช้การสกรูออกแล้วก็ยกทั้งบล็อกออกมาเลยใช่ครับตัวนี้พี่กรณ์รับประกัน3ปีครับระบบทำความเย็นพวกคอมเพรสเซอร์พวกแผงวงจรเนี่ย3ปีทั้งหมดอันที่อยู่ถ้าอยู่ในประกันเนี่ยคือฟรีค่าไหลฟรีค่าแรงซ่อมอยู่แล้วส่วนอาการที่ไม่ได้อยู่ในประกันก็คือพวกอุปกรณ์ส่วนพวกนี้นะครับแล้วก็บอดี้ที่โดนแตกบุหักจากการใช้งานไม่มีประกันแต่ว่าสั่งอะไหล่ให้ได้ทุกชิ้นอ๋อโอเคก็สรุปว่ามีอะไหล่ทุกชิ้นครับผมแล้วก็พี่กรณ์ก็ดูแลในเรื่องของการซ่อมในกรณีไม่ว่าจะเป็นในประกันแล้วก็นอกประกันครับใช่ครับนอกประกันไปแล้วก็ส่งซ่อมได้ก็มีอะไหล่นี่ก็เป็นการเปลี่ยนครับคราวนี้ในส่วนนี้ก็คือเป็นเรามีอะแดปเตอร์ตัวนี้แถมนะใช่ครับในชุดเซ็ตตัวนี้นะราคาตัวนี้23,000นะครับมีอะแดปเตอร์แถมแล้วก็ท้ายกับไฟ AC 220โวลต์ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปเลยในกรณีลูกค้าใช้กับตัวแบตลิเธียมฟอสเฟตหรือแบตลิเธียมไอออนครับเราก็เพียงแค่ว่ามีตัวนี้เข้าไปก็จะต่อตรงกับแบตเตอรี่24โวลต์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น12โวลต์นี่เราต้องถ้า12โวลต์เราก็จะต่อผ่านตัวสเต็ปอัพซื้อไปจะเป็นสายเปื่อยมาให้อันนี้เราก็ไปดัดแปลงต่อขั้วตามที่พอบอกเรามีก็จะแปลงจาก12หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีเป็นแบต24โวลต์ครับเราจบที่บล็อกนี้ใช่ครับถ้าเราเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟต12โวลต์เราจำเป็นที่จะต้องซื้อสเต็ปอัพตัวนี้ครับใช่สเต็ปอัพตัวนี้ราคาเท่าไหร่ราคาณปัจจุบันณตอนนี้ราคา 1,200 บาทคือแยกซื้อใช่ครับแยกซื้อขนาด20แอมป์ครับในส่วนตัวนี้มีรับประกันนะครับพี่กรณ์ตัวนี้เนี่ยคือรับประกันให้แค่7วันเพราะมันเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับจริงๆเนี่ยคือต้องบอกกันตรงๆว่าที่ไม่ได้รับประกันในระยะยาวไอ้ตัวนี้มันใช้ได้ระยะยาวแต่ที่ไม่รับประกันในระยะยาวเพราะว่าถ้าแบบสลับกับที่อื่นตัวอื่นเนี่ยมันจะเช็คลำบากก็เลยแค่ไอ้7วันนี้คือพี่ลูกค้ารับไปเนี่ยเช็คให้ชัวร์เลยว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้ส่งกลับมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรา24โวลต์เลยครับเราต่อตรงนี้ได้เลยใช่ครับขอสำคัญคือขอให้ขั้วมันตรงกันใช่ครับต้องสำคัญนิดนึงนะครับขั้วบวกขั้วลบถ้าเราไปใช้กับแบตแห้งครับ24โวลต์ครับได้ไหมครับพี่กรณ์ได้ครับแต่แค่ว่าแบตเตอรี่ประเภทตะกั่วเนี่ยอย่างที่ทราบคือเขาจะดึงไฟออกมาใช้ได้ค่อนข้างน้อยสัก 25-30% เต็มที่ของความจุแบตมันก็ได้ใช้ได้แค่นั้นแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ตัวนี้กินกำลังไฟแค่10แอมป์ดีซี24โวลต์10แอมป์ก็ถ้าคุยเป็นกำลังวัตต์ตอนทำงานก็240วัตต์อ๋อ240วัตต์เองครับถ้าคือ24โวลต์เนี่ยใช้10แอมป์แต่พอไปใช้เป็นระบบ12โวลต์ก็กลายเป็น20แอมป์แต่บวกลบคูณหารแล้วก็ได้240วัตต์เท่ากันอ๋อก็คือยังไงก็แล้วแต่ก็คือประหยัดกว่าครับซึ่งถ้าเรามีแบตลิเธียมฟอสเฟตสักประมาณสัก100แอมป์ครับเราไม่ต้องซื้ออินเวอร์เตอร์เพิ่มใช่ครับเราต่อเข้าไปได้เลยใช่ครับประหยัดในเรื่องของราคาของอินเวอร์เตอร์ที่เราต้องซื้อใช่ครับเราลงทุนเพียงแค่แบตเตอรี่100แอมป์แต่เราต้องเรียนให้ทราบว่าแบตเตอรี่ก็ราคาค่อนข้างจะสูงแต่100แอมป์ก็คงไม่เท่าไหร่ค
ครับใช่เราถึงแบตเตอรี่100 แอมป์นี้เราก็ใช้งานได้อย่างน้อยเท่าไหร่ครับพี่ก่อนถ้าเราคิดแบบคอมเพรสเซอร์รันตลอดเวลาเลยเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆบวกลบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกด้วยร้อนอีกแค่ไหนแต่ถ้าอยู่ในเต็นท์อย่างเช่นตอนกลางคืนคอมเพรสเซอร์ทำงานสลับหยุดอันนี้อยู่ได้เกินกว่า3ชั่วโมงก็คือว่าจะไปอยู่ที่5 6ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ก็คือว่าถ้าเรามีการตัดการทำงานมันก็ลดอยู่ที่ประมาณสัก 20% การของภาพไฟที่ตัดการทำงานครับก็ถือว่าแล้วตัวถ้าเกิดเป็นแบตลิทเธียมฟอสเฟตทั้ง300แอมป์โหไม่ใช่ทั้งคืนเลยครับเนี่ยเกินคืนครับเกินคืนอาจจะใช้เบิร์นคืนที่2ได้ถ้ามีสัก300แอมป์นี่ได้วันกว่าเลยครับคือพูดง่ายๆคือ300แอมป์วันกว่าถ้าเกิดเราเทียบกับเรื่องของ BTU ของแอร์เคลื่อนที่ที่กำลัง BTU มันสูงกว่าครับอย่าง 6,000 7,000 หรือ 9,000 ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ใช้ในเต็นท์เล็กๆห้องเล็กๆก็เต็นท์ใช่ครับเน้นพกพาแล้วก็อย่างนึงต้องบอกว่าแค่นี้ทางเบา10กิโลบวกลบครับแค่นี้เองแค่นี้เราเดินไปไหนก็ได้ใช่ครับนะครับคราวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้แค่10กิโลกว่าๆเองเคลื่อนย้ายได้เดินไปไหนพลิกหน้าพลิกหลังใช่ครับแจ้งได้ในรถได้นอกรถได้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมีรีโมทตัวนี้จะไม่มีรีโมทครับยังเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีรีโมทอยู่แต่หน่อยโอเคอาจจะไม่ได้ทำเป็นรีโมทแต่อาจจะทำเหมือนตู้เย็นคือเชื่อมผ่านแอปผ่านบลูทูธแทนครับเชื่อมการริมหมายถึงในอนาคตอ๋อในอนาคตเขาจะเป็นบอลรีโมทมันสามารถหายได้แต่โทรศัพท์ถึงเปลี่ยนเครื่องถึงเปลี่ยนอะไรไปแล้วอ๋อเอาออปชั่นของแอปออปชั่นก็เหมือนกับว่าสเตตต่อไปครับก็เป็นมาวันนัดทูมาทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่มันยังตู้เย็นคือตอนนี้ตู้เย็นเชื่อมผ่านแอปได้สั่งงานผ่านแอปโอเคสรุปว่าวันนี้หนึ่งชุดนะครับพี่ก็พี่บอลมาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้พาราโกใช่ครับพาราโกรุ่น PD 700ครับตัวนี้พาราโกเนาะโอเคก็ต่างออปชั่นกันการทำความเย็นเนี่ยใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่มองเห็นจากภายนอกส่วนประกอบไอตัว PD 700เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่างานมันจะค่อนข้างเยอะกว่าการถอดท่อครับจะใช้งานง่ายกว่าคือผมบล็อกแค่นี้หมุนให้ตรงน่องถอดท่อถอดออกได้เลยไม่ต้องมาคอยม้วนเก็บท่อเก็บอะไรง่ายจะใช้เมื่อไหร่ก็สวมอ๋อมันเป็นล็อกมันเลยใช่ครับมี4ท่อแยกชัดเจนเหมือนกันก็คือดูดลมเข้าเป่าลมเย็นออกดูดลมมาเป่าลมร้อนออกอ๋อโอเคการฝั่งหน้าจอเป็นฝั่งเย็นก็คือออปชั่นโดยรวมแล้วเหมือนกันทุกอย่างครับ BTU ตัวนี้มัน2380 BTU ส่วนตัวนี้โรงงานเขาแจ้งมาว่าประมาณ 2,550 BTU 2,550 BTU สิ่งที่แตกต่างคือโรงเย็นตัวนี้จะแรงกว่าลมออกมาเป็นก้อนใหญ่กว่าแรงกว่าหน้าเราส่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก่อนที่เห็นพี่ก่อนวัดอยู่คือถ้าในประมาณสักเมตรกว่าเนี่ยก็ยังมาถึง2เมตรยังมาถึงแต่ยังไม่เคยลองเกินเห็นวันนั้นผมเห็นวัดได้อยู่ประมาณ15องศานะ15อ๋อใช่ครับใช่ก็ประมาณ16แต่ว่าผมใช้ในห้องที่อุณหภูมิประมาณ27องศานะครับคือถ้ามันต่ำกว่านั้นอุณหภูมิลงส่งก็จะลดลงไปกว่านี้ครับเคยไปลองกับภายนอกอุณหภูมิสักประมาณ33องศาก็จะได้อยู่ประมาณสัก18 17แต่ใช้เวลาพอสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับเต็นท์เนี่ยถ้าอุณหภูมิเต็นท์เริ่มลดลงครับลมส่งก็จะลดลงด้วยเพราะว่ามันเป็นระบบ2ท่อแยกแผงคอย EVAP ครับแยกแผงคอนเดนเซอร์ครับคนละส่วนคนละทางกันใช่ครับก็คือแอร์ระบบ2ท่อแล้วก็เต็ม BTU ตัวนี้มัน 2,380 โอเค2,380พูดจำง่ายก็ตีซะว่า2,400โอเค2,400ตัวนี้2,500ตัว2,500เนาะโอเคโอเคก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ใครมีข้อสงสัยนะฮะใน YouTube ก็มีเบอร์ของผมอยู่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวไงก็จะทิ้งเบอร์ของทางพี่กรKTK Supply ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนในเพจแล้วก็เพื่อนในเพจนะครับแล้วก็เพื่อนในกลุ่มนะครับยังไงมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทางผมทางคุณกรได้เลยทั้ง2ถ้าเราสะดวกเบอร์ไหนก็โทรได้เบอร์นั้นโอเคขอบคุณนะครับคุณกรที่มาแนะนำวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ